ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้พบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟเฟอรีนครับวันนี้รายการของเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวสินค้าที่จะสร้างรายได้และก็สร้างอาชีพให้กับทุกๆท่านนะครับเรามาพบกับเธอกันเลยดีกว่านะครับผู้บริหารระดับ Paradise คุณอลิสากองเงินนอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คุณอ้อยครับทุกครั้งที่แขกรับเชิญของเรามาเนี่ยก็จะมีสินค้าในดวงใจแล้วก็บอกกับท่านผู้ชมด้วยว่าสินค้านี้จริงๆแล้วทำเงินด้วยนะวันนี้เรามีสินค้าทำเงินอีกที่คุณอ้อยนำมาฝากท่านผู้ชมมีอะไรบ้างครับค่ะวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคลอโรฟิลล์ค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องคลอโรฟิลล์นี่ได้ยินมานานมากแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เนี่ยจะเป็นคลอโรฟิลล์ที่เอามาบอกเล่าวันนี้นะคะจะเป็นคลอโรฟิลล์ CO กับดีท็อกซ์คลอโรฟิลล์พลัสนะคะเป็นของสปิเดอร์ไลน์แต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ขอ เล่าตัวคลอโรฟิลล์ CO ก่อนนะคะจ้าตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะคลอโรฟิลล์ CO ตัวนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วคลอโรฟิลล์เนี่ยมันก็จะเป็นต้องบอกว่ามันเป็นพืชชั้นสูงเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในผักสีที่มีใบสีเขียวแล้วก็เป็นพืชชั้นสูงอาทิเช่นอยู่ในสาหร่ายอยู่ในชาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เป็นต้นค่ะทีนี้ว่าคลอโรฟิลล์จริงๆแล้วเนี่ยที่หยิบยกมาคือตัวเองเนี่ยได้ใช้ได้กินอยู่แล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ด้วยตัวคลอโรฟิลล์ของเขาเนี่ยหลักๆเลยคือล้างสารพิษนะคะในกระแสเลือดแล้วก็ในลำไส้ค่ะอันนี้คือประเด็นเลยค่ะอาจารย์ตัวนี้คุณสมบัติเด่นๆบอกไปแล้วจริงๆแล้วประกอบไปด้วยอะไรคะคลอโรฟิลล์วิตามินซีวิตามินซีแล้วก็โอลิโกฟุกโตสนะคะซึ่งวิตามินซีเนี่ยนะคะคลอโรฟิลล์เนี่ยช่วยในเรื่องของล้างสารพิษในเลือดแล้วก็ล้างสารพิษในลำไส้ใช่ไหมคะแล้วอีกทั้งเนี่ยมีวิตามินซีวิตามินซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่จะทำให้เป็นโรคร้ายๆต่างๆได้และทำให้ผิวใสด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็ตัวโอลิโกฟุกโตสอีกนิดนึงนะคะอาจารย์ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของเป็นอาหารของจุลินทรีย์ฝ่ายดีในลำไส้ครับจึงช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยเป็นถ่ายเป็นแบบปกติแล้วดีด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีชนิดดีค่ะอาจารย์ครับครับทีนี้คลอโรฟิลก็มี2แบบอีกแบบนึงเป็นดีท็อกซ์คลอโรฟิลดีท็อกซ์คลอโรฟิลครับตัวนี้เนี่ยคืออยากจะบอกว่าถ้าใครอยากจะเพิ่มในเรื่องของการดีท็อกซ์ล้างลำไส้เข้าไปด้วยเนี่ยก็จะแนะนำคือแต่ว่าอยากทั้งล้างพิษในกระแสเลือดแล้วก็ล้างพิษในลำไส้แล้วก็ดีท็อกซ์ไปในตัวเนี่ยนะคะก็จะเป็นแนะนำเป็นคลอโรฟิลดีท็อกซ์กล่องนี้ค่ะอาจารย์ครับ2 อย่างนี้เวลารับประทานเนี่ยรับประทานตอนไหนเวลาไหนอย่างไรฮะคลอโรฟิลCOกล่องนี้สามารถรับประทานได้ทั้งวันครับนะคะ1ซองผสมกับน้ํา 1.5 ลิตรค่ะ1โอ้โหลิตรครึ่งเลยลิตรครึ่งซองเดียวเนี่ยนะ1ซองค่ะคสามารถผสมน้ำได้ลิตรครึ่งนะคะแล้วก็ดื่มได้ดื่มแทนน้ำเปล่าได้ทั้งวันค่ะอาจารย์ครับซึ่งสรรพคุณของเขาเนี่ยนอกเหนือจากช่วยในเรื่องของล้างสารพิษแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่ายับยั้งเขาเรียกว่าลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในร่างกายอะไรบ้างล่ะที่เรามีนะคะอาทิเช่นกลิ่นกายกลิ่นเหงื่อนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะจะลดกลิ่นเหล่านั้นเนี่ยกลิ่นจะไม่มีเลยถ้าดื่มแล้วกลิ่นตัวกลิ่นกายที่เคยมีก็จะไม่ได้กลิ่นแล้วนะคะอาจารย์นี่คือประสบการณ์ตรงที่สามารถเป็นเรื่องเล่าได้จริงๆครับค่ะเอาล่ะนั่นก็คือการรับประทานนะผสมกับน้ํา 1.5 ลิตรส่วนตัวดีท็อกซ์คลอโรฟิลล์ดีท็อกซ์คลอโรฟิลล์เนี่ยคือ1ซองต่อน้ํา1แก้ว1ซองต่อน้ํา1แก้วค่ะ1ซองต่อน้ํา1แก้วก็ดื่มวันละซองครับผมค่ะพอแล้วกลุ่มเป้าหมายที่เราเอาไปพูดถึงเนี่ยนะครับเราไปเล่าเรื่องอะไรให้เขาฟังบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเล่าในเรื่องของความเป็นมาว่าวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกๆวันเนี่ยได้รับพวกสารเคมีสารพิษสารเคมีเนี่ยทั้งอาจจะโดยที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจโดยตั้งใจคือมันเลี่ยงไม่ได้เช่นอาชีพเกษตรกรใช่ไหมอาจารย์หรือช่างเสริมสวยอย่างเงี้ยอาจารย์เขาต้องเจอสารพิษสารเคมีอยู่แล้วฉีดสเปรย์ฉีดสเปรย์ทาเล็บกลิ่นยาดัดผมยาน้ำยาดัดผมน้ำยายืนทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือเกษตรกรเนี่ยคือเขาเลี่ยงไม่ได้เพราะเขาต้องทำเป็นอาชีพใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็หรือบางคนอาจจะไม่ได้ทำสองอย่างนี้เลยแต่ถามว่ามาจากไหนล่ะพวกสารพิษสารเคมีก็มาจากในชีวิตประจำวันที่เราบางทีมันอยู่ในอากาศบางทีมันอยู่ในอาหารที่เราทานนะคะหรืออยู่ในน้ำดื่มทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์หรือบางทีเราอาจจะสัมผัสโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็เข้าสู่กระแสเลือดเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราเหมือนกับได้รับพวกมลพิษต่างๆเข้าไปในร่างกายใช่ไหมฮะทีนี้ดีท็อกซ์คำนี้เนี่ยทำไมเราถึงคิดว่ามันจำเป็นแค่ไหนต้องดีท็อกซ์ด้วย
ถามว่ามันจำเป็นไหมถ้าวันนี้เนี่ยในเรื่องของสารพิษสารเคมีเนี่ยเวลารับเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะรับตั้งแต่เราเด็กใช่ไหมคะอาจารย์จนโตเลยมันจะสะสมอยู่ในร่างกายแล้วถามว่าวันนี้พวกสารพิษสารเคมีพวกนี้บางทีมันเป็นสารโลหะหนักที่ตกอยู่ค้างอยู่ในร่างกายใช่ไหมคะแต่มันไม่มีทางออกค่ะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยบางทีบางครั้งถ้ามันสะสมไว้มากๆมันสามารถที่จะกลายเป็นโรคร้ายๆได้อาทิเช่นเป็นโรคร้ายๆก็เป็นมะเร็งตับมะเร็งเต้านมเป็นต้นค่ะอาจารย์ครับหลายคนบอกว่ารู้ว่ามันดีนะแต่ตอนจะไปนำเสนอไม่รู้จะไปเปิดฉากยังไงที่มันดูแล้วมันฟังแล้วสบายใจเนียนๆไม่ดูแบบยัดเยียดขายสินค้าจนเกินไปครับส่วนตัวอ้อยเองเนี่ยต้องบอกว่า2ชิ้นนี้เป็นสินค้าที่ประทับใจดื่มอยู่แล้วทุกวันแล้วคนที่บ้านก็ดื่มอ้อยเองเวลานำเสนอเนี่ยอ้อยจะเอา2กล่องนี้ไปด้วยเสมอเพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยนั่งรถขับรถจนทำงานใช่ไหมอาจารย์ก็จะผสมแทนที่จะดื่มน้ำเปล่าก็ผสมน้ำคลอโรฟิลล์แล้วจากการที่เราผสมน้ำดื่มเรานี่แหละมันเป็นสีเขียวใช่ไหมอาจารย์พอเวลาผสมออกมาแล้วเราก็จะถือลงไปข้างล่างด้วยหมายถึงว่าถือลงไปข้างนอกด้วยไปหาสมาชิกไปหาเพื่อนไปหาใครหรือแม้กระทั่งร้านอาหารคือด้วยความเคยชินนะอาจารย์ก็จะถือไปด้วยแล้วเราไปตั้งบางคนเขาอยากรู้บางคนเขาอยากรู้อยากน้ำอะไรเขาบางคนเขาอาจจะรู้ว่าเป็นคลอโรฟิลล์แต่เขาไม่แน่ใจไงเขาถามว่าน้ำอะไรแล้วก็บุคลิกภาพเราก็โอเคด้วยหมายความว่าเราต้องดูดีนะอาจารย์ไปถึงปุ๊บก็น้ำอะไรแล้วก็มีเรื่องเล่าเป็นน้ำคลอโรฟิลล์พอได้เล่าว่าสรรพคุณมันเป็นอย่างนี้คืออ้อยจะยังไม่ได้เล่าสรรพคุณก่อนให้เขาได้ชิมรสชาติก่อนเพราะบางคนทานอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ใช่บีฮอร์กิฟลีนหรือบางคนพอดีเลยว่าตัวเองอย่างร้านเสริมสวยเนี่ยตัวเองเจอสารพิษสารเคมีแต่ไม่มีความรู้ว่ามันจะมีอะไรที่สามารถล้างออกไปได้พอเราพูดว่ามันล้างได้มันช่วยได้มันช่วยทำให้ร่างกายเขาเนี่ยสะอาดขึ้นหลอดเลือดเขาสะอาดขึ้นนะคะเกี่ยวกับว่าในเรื่องของพวกเคมีไม่มีเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปิดใจแล้วอ้อยก็ใช้เทคนิคง่ายๆค่ะอาจารย์ใน1กล่องเนี่ยมันก็จะมีประกอบไปด้วยซองใช่ไหมคะอาจารย์ใน1ซองก็ผสมน้ำเลยครับคืออ้อยเป็นคนไม่ขี้เหนียวอาจารย์เหมือนกับประมาณว่าเหมือนประมาณว่าต้องขออนุญาตเปิดนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์นะคะบางคนอาจจะอยากเห็นซองนะคะเนี่ยค่ะ1ซองผสมน้ำลิตรครึ่งอ้อยก็นะคะก็ผสมให้เขาเลยพี่มีน้ำไหมถ้าสมมติว่าไปเจอที่ร้านเสริมสวยพี่มีน้ำไหมลิตรครึ่งขอน้ำลิตรครึ่งหนึ่งขวดแล้วก็จะเทผสมแล้วเขย่าแล้วพี่ดื่มนะแล้วพี่ดื่มพี่อันนี้คือให้พี่ได้ลองเลยเพราะวันนี้จากการที่กินเองแล้วเนี่ยมันรู้สึกยังไงนะคะอ้อยก็จะเล่าลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นเพราะว่ามีวิตามินซีแล้วถ้าเกิดว่าพี่อยากจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ล้างลำไส้เพราะว่าลำไส้เราเนี่ยบางทีมันมีเมือกมันเป็นตัวกักกั้นเวลาเรากินอาหารอะไรดีๆเข้าไปเนี่ยอาหารเสริมหรืออะไรดีๆเข้าไปเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยลำไส้มันดูดซึมได้น้อยเพราะเกิดจากการมันมีเมือกมันในตามผนังลำไส้ดังนั้นเนี่ยก็จะแนะนำให้เขากินคลอโรฟิลล้างสารพิษสารเคมีในกระแสเลือดและในลำไส้ก็จะเพิ่มเป็นตัวนี้ไปถ้าต้องการดีท็อกซ์ด้วยให้เอาตัวนี้สรุปแล้ว1คนสามารถซื้อได้ทั้ง2แบบเลย2แบบเลยเพราะวัตถุประสงค์ในการรับประทานต่างกันต่างกันนี่กินได้ทั้งวันนะคะดื่มได้ทั้งวันอย่างนี้ก็คือดื่มวันละแก้วพอครับค่ะเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าถึงเวลาปั๊บเราจะเจอคำถามอะไรบ้างที่ลูกค้าเขาถามกันบ่อยๆช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับ